ติธรรมไทยจะเละตุ่มเป๊ะมาเฟียจีนยึดไทยเลี้ยงนายพลตำรวจบิ๊กตู่ยังนิ่งถึงขนาดที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดรนทนไม่ไหวต้องออกมาตะโกนลั่นว่ามันระยำที่สุดในยุคนี้จะไม่รู้สึกอย่างนี้ได้อย่างไรในเมื่อวันนี้ประเทศไทยเกิดความเลวร้ายของตำรวจมากมายโด่งดังไปทั่วโลกไม่เพียงแค่คนไทยเท่านั้นที่เดือดร้อนแต่ชาวต่างประเทศที่มาอยู่มาเที่ยวประเทศไทยต้องเดือดร้อนไปทั่วไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครก็นำเรื่องราวออกไปประจานยังต่างประเทศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่ามาเมืองไทยต้องระวังตำรวจไทยกลายเป็นว่าเมืองไทยประเทศไทยคนร้ายไม่น่ากลัวเท่าตำรวจซะอย่างนั้นมีหน้าที่ปราบปรามแต่กลับถูกใช้เป็นช่องทางหาเงินตำรวจบางรายเป็นนายบ่อนออนไลน์เสียเองขึ้นชื่อเรื่องตั้งด่านรีดไถถึงขนาดบางประเทศทำหนังสือคู่มือเดินทางเตือนไล่ไปจนถึงนักการเมืองอธิบดีผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกได้ว่าใครถนัดอะไรก็คอรัปชันเรื่องนั้นเพียงแต่จะถูกจับได้หรือไม่เน็บนายกยึดอำนาจเหตุจากคอรัปชันกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเกื้อหนุนให้ระบบนี้อยู่ต่อไปโดยการไม่ทำอะไรเลยโอดประเทศไทยยิ่งนานวันระบบคอรัปชันยิ่งเติบโตผู้ถือกฎหมายแสวงหาประโยชน์อย่างไร้ยางอายชูวิทย์กล่าวว่าตำรวจมีหน่วยงานที่ปราบปรามแต่กลับถูกใช้เป็นช่องทางหาเงินกองบัญชาการไซเบอร์ศูนย์ปราบปรามไซเบอร์หรือ PCT กองบังคับการไซเบอร์5และยังต้องจ่ายเศษให้นายพลจอจานที่เคยอยู่ไซเบอร์เมื่อมีการจ่ายย่อมปิดไม่อยู่คนจ่ายต้องพูดว่าเคลียร์แล้วไม่งั้นจะทำได้ไงมันก็เหมือนบ่อนจะเปิดได้ต้องเคลียร์ไม่งั้นเปิดไม่ได้แต่พนันออนไลน์หนักเพราะรายได้มากเดือนนึงรวมกันเคลียร์หลายร้อยล้านแม้แต่วันนี้ยังมีตำรวจระดับสารวัตรเป็นนายบ่อนออนไลน์เสียเองทั้งวงการรู้หมดปิดไม่อยู่ต้องเลือกเอาว่าจะเป็นตำรวจหรือจะเป็นนายบ่อนจะเป็นทั้งสองอย่างไม่ได้หรือนายตำรวจเด็กๆขับรถซุปเปอร์คาร์คันละ 30-40 ล้านห้อยนาฬิกาเรือนละ20ล้านอยู่คอนโดเพนท์เฮาส์ลอยฟ้าถามจริงๆเจ้านายเคยถามไหมว่าทำพนันออนไลน์หรือตระกูลร่ำรวยมากหากให้สรรพากรไปตรวจสาวใส่จะรู้ว่าเงินมาจากไหนเสียภาษีหรือไม่แต่ไม่มีใครสนใจกับชมเชยเอาไว้ดูแลผู้ใหญ่ทุกคนล้วนมีส่วนร่วมกันหมดกับการคอร์รัปชันกัดกินประเทศจนเน่าเรื่องเล็กสุดการตั้งด่านยังมีเป้าให้เก็บสวยส่งนายหากจะตั้งด่านได้ผู้บังคับบัญชาต้องอนุมัติไม่ใช่ใน10ใน100นึกอยากจะตั้งก็ตั้งเองได้ที่ไหนแล้วจะไม่รีดไถได้ไงครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายหลักเพราะอยู่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้อยู่ประจำและไม่ยอมเป็นพยานให้เสียเวลาสักพักก็กลับประเทศเขาแล้วเอาเรื่องราวเลวร้ายของตำรวจไปเล่าให้คนเขาฟังถึงขนาดบางประเทศทำหนังสือคู่มือเดินทางเตือนเมื่อเดินทางมาอยู่เที่ยวอาศัยในประเทศไทยหรือการกินสำนวนช่วยเหลือทางคดีกับผู้ต้องหาฟอกเงินค้ามนุษย์จ่ายเงินให้ละเว้นทรัพย์สินที่ต้องยึดแล้วนำเอาออกมาค้ามนุษย์อีกส่วนคดีก็วิ่งชั้นอัยการถอนหมายจับสั่งไม่ฟ้อง DSI ไม่แย้งตอนจับโชว์จัดเต็มแต่พอเรื่องนานไปปล่อยหลุดวันใจตู้ฮาวจบไม่สวยแบบเดียวกันกับเรื่องอื่นๆไปจนถึงระบบด้านบนขององคาพยพทั้งหมดนักการเมืองอธิบดีผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงแต่จะถูกจับได้หรือไม่กินทั้งการโยกย้ายตำแหน่งงบประมาณไปจนถึงอาหารให้เด็กนักเรียนทุกคนทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่มีใครยอมรับขนาดมีเงินวางบนโต๊ะพูดได้เต็มปากว่าใครถนัดอะไรก่อคอร์รัปชันเรื่องนั้นและกว่าจะจบกระบวนการต่อสู้คดีก็ยืดเยื้อบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอีกฝ่ายมีเงินก็ซื้อพยานซื้อกฎหมายหาช่องปิดปากทำเนียนเรื่องเงียบทุกคนแฮปปี้ได้เงินครบจบในตัวส่วนประเทศเป็นยังไงช่างหัวมันทุกประเทศล้วนมีประวัติการทุจริตแต่เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นทุกอย่างพัฒนาคอร์รัปชันก็เริ่มลดน้อยถอยลงจนกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของสังคมแต่ในประเทศไทยยิ่งนานวันระบบคอร์รัปชันกับยิ่งหอมหวนเติบโตและเป็นความชื่นชอบของผู้ถือกฎหมายที่จะหาประโยชน์อย่างไร้ยางอายที่สุดเหมือนอย่างที่คนบอกเอาไว้ว่าผู้มีกฎหมายในมือแต่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนไม่ได้ถือว่าเป็นคนไร้ซึ่งคุณธรรมเราไม่มีคุณธรรมแถมยังอ้างความชอบธรรมเพื่อทุจริตเสียด้วยซ้ำแม้แต่นายกอยู่มา8ปีด้วยการยึดอำนาจเหตุจากคอร์รัปชันมีอำนาจล้นฟ้าเท่าจอมพลป.แต่ท่านหาได้ทำให้คอร์รัปชันหมดไปหรือน้อยลงท่านกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเกื้อหนุน One, two.